ไม่มียุคไหนเลยที่เทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่ากับยุคนี้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมคนในยุคหนึ่งธนาคารในไทยแห่เปิดสาขามากที่สุดเปิดเร็วที่สุดแต่ทุกวันนี้แห่ปิดสาขาแบบไม่ต้องเปิดแถลงข่าวเมื่อลูกค้าฝากเงินลูกหนี้กู้เงินกลายเป็นผู้สร้างความต้องการใช้บริการจากธนาคารเพียงแค่ปลายนิ้วมือบนสมาร์ทโฟนไปจนถึงแท็บเล็ตถ้ามีคนบอกว่าตู้ ATM จะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์บัตรเครดิตบัตรเดบิตไปจนถึงบัตร ATM จะหายไปจากตลาดคนไปธนาคารน้อยลงธนาคารจะปิดสาขาหายไปอย่างเงียบๆอุตะธนาคารหายไปเชื่อหรือไม่เมื่อปีที่แล้วสิ้นสุดเดือนตุลาคมสาขาถูกปิดถึง42แห่งสาขาธนาคารในกรุงเทพถูกปิดมากที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งประเทศปี2559นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารขอปิดสาขามากกว่าขอเปิดสาขาอุตะธนาคารจะเจ๊งจริงหรือเศรษฐกิจปีที่แล้วฝืดเคืองคนทำธุรกิจไปถึงพ่อค้าแม่ขายกู้ไม่ผ่านกว่าครึ่งธนาคารก็ขาดรายได้จากดอกเบี้ยปล่อยกู้ไปเป็นจำนวนมากแถมเทคโนโลยีการเงินสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้าธนาคารอย่างมากมายลูกค้าฝากเงินไปถึงลูกหนี้มีสมาร์ทโฟนติดมือตลอดเวลาอุตะธนาคารอยู่ในมือถือลูกค้าธนาคารยังชอบเดินเข้าร้านสะดวกซื้อก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าอุตะธนาคารอยู่ในเซเว่นการแข่งขันของธนาคารในไทยเพื่อความอยู่รอดไม่ได้จบเพียงแค่นี้พฤติกรรมของคนไทยมักชอบความสะดวกสบายเป็นที่ตั้งธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมที่เห็นตั้งสาขากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าก็จะไม่มีเหลือให้เห็นอีกต่อไปโดยเฉพาะในช่วงปี2568ถึง2573ตามผลสำรวจของบริษัท PricewaterhouseCooper ประเทศไทยเห็นที่ต้องร้องว่าอุตะธนาคารสูญพันธุ์จากวันนี้ไปลูกค้าฐานะดีลงมาถึงลูกค้าตามป่าเขาธนาคารล้วนอยู่ในความสะดวกสบายที่คนเข้าถึงธนาคารตกอยู่ในกำมือที่เทคโนโลยีไปถึงหากไม่ปรับตัวให้เร็วกว่าที่คิดหรือตอบสนองไม่พอต่อความต้องการที่ไร้จุดสิ้นสุดอุตะก็ตัวไขตัวมัน